สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อปทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน Windows 11กับวิธีการสแกนแอนตี้ไวรัสบน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับพอดีมีน้องสอบถามมาครับว่าพี่ครับผมใช้งาน Windows 11เนี่ยไม่คุ้นเคยจริงๆต้องบอกเป็นมือใหม่ด้วยนะครับอยากจะรู้วิธีการสแกนแอนตี้ไวรัสของตัว Windows 11เนี่ยเขาใช้งานกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการสแกนไวรัสบน Windows 11ที่เราควรรู้กันดีกว่าครับไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการสแกนไวรัสนะครับง่ายๆนะครับเริ่มต้นนะครับให้สังเกตด้านขวาด้านล่างนะครับหารูปตัวนี้เป็นรูปโลกแบบนี้นะครับถ้ามีรูปโลกแบบนี้แสดงว่านี่คือเครื่องหมายของตัวแอนตี้ไวรัสสแกนแอนตี้ไวรัสนะครับบางอันมันจะซ่อนอยู่นะครับก็ให้คลิกขวานะครับขั้นตอนแรกเลยแบบเขาเรียกควิกสแกนแบบเร็วๆนะเกิดเราต้องการควิกสแกนก็คือเลือกคลิกขวาแล้วก็เลือกควิกสแกนครับพอเราเลือกควิกสแกนเนี่ยระบบของตัววินโดว์จะทำงานค้นหานะครับเขาเรียกว่าการสแกนแบบรวดเร็วนะครับบางครั้งอาจจะเป็นในส่วนของเราโหลดโปรแกรมมาใหม่หรือเราติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆนะครับเราอาจจะต้องใช้ตัวควิกสแกนเข้ามาเพิ่มเติมหรือโหลดเมลเข้ามานะครับก็ลองดูใช้อันนี้อันดับแรกก่อนควิกสแกนที่น้องต้องลองใช้งานกันดูครับพอเราควิกสแกนเสร็จแล้วนี่ก็คือไม่เจออะไรนะครับถ้าเราเจอภัยคุกคามก็จะบอกมีภัยคุกคามนะครับเห็นไหมอันนี้นะแล้วก็ระบบการสแกนล่าสุดเนี่ยเราสแกนไปตอนไหนนะครับอันนี้ก็คือเราจะบอกไว้ด้วยมีสแกนไฟล์ไปกี่ไฟล์แล้วนะนี่คือการสแกนแบบเร็วอันดับแรกต้องรู้ก่อนนะครับอีกอันนึงนะครับที่ต้องรู้เลยก็คือตัวเลือกสแกนนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับสแกนมันมีทั้งหมด4แบบนะครับแบบที่อยากจะให้ทำทุกเดือนถ้าเกิดมีเวลานะก็คือตัวสแกนแบบเต็มนะครับถ้าเกิดเราต้องการป้องกันเรื่องของตัวไวรัสนะครับหรือ1เดือนครั้ง2เดือนครั้งเนี่ยเราสามารถสแกนแบบเต็มได้นะครับก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าสแกนแบบเต็มเนี่ยจะค้นหาทุกไฟล์เลยนะครับเป็นโอกาสดีที่บางทีไฟล์มันแอบหลบอยู่นะครับหรือโปรแกรมที่มันยังซ่อนอยู่มันซิปอยู่เนี่ยมันอาจจะเข้าไปที่สแกนทุกไดรฟ์ของเรานะครับเพื่อค้นหาจนเจอนะครับก็เลือกแบบฟูลสแกนหรือสแกนแบบเต็มนะครับแล้วกดสแกนเลยนะครับระบบก็จะทำการสแกนซึ่งเมื่อกี้ที่อย่างที่บอกว่ามันใช้เวลาพอสมควรนะครับมันจะบอกไว้แล้วก็ถ้าเกิดพี่ก๊อฟแนะนำก็คืออย่างสมมติว่าก่อนนอนเกิดกดสแกนทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับก็หลับไปนะครับมาตื่นเช้ามาก็มาดูอีกทีก็ได้นะครับอันนี้ก็คือระบบการสแกนนะครับแล้วก็สามารถกดยกเลิกได้ระหว่างทางได้เหมือนกันนะเกิดอย่างเงี้ยนะครับกดยกเลิกได้อีกอันนึงก็คือสแกนแบบกำหนดเองนะครับก็สามารถกดสแกนเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ไดรฟ์ที่เราต้องการนะครับจะเป็นไดรฟ์ C ไดรฟ์ D นะครับเลือกไฟล์ที่เราโหลดมานะครับแล้วก็ไปกดมานะครับตรงนี้เราก็สามารถไปเลือกได้นะครับอย่างเช่นโปรแกรมบางโปรแกรมนี่เรากดสแกนเข้าไปมันก็จะระบบไปค้นหาตัวไฟล์โฟลเดอร์นั้นว่าตัวโปรแกรมที่เราโหลดมาเนี่ยมันมีไวรัสหรือเปล่านะครับพอเรากดไปปุ๊บอ่ะสแกนเสร็จปุ๊บมันจะบอกเลยว่าตัวนี้มันมีไวรัสหรือโทรจันแอบแฝงหรือเปล่านะครับก็กดเข้าไปได้นะครับเลือกแบบสแกนกำหนดเองนะนี่ครับสแกนแบบกำหนดเองปุ๊บเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมก็จะไม่มีภัยคุกคามนะครับมาอีกอันนึงก็คือสแกนโดยการสแกนโดย Microsoft Defender แบบออฟไลน์นะครับอันนี้ก็คือเนี่ยจะสแกนพวกโปรแกรมนะครับบางทีเนี่ยมีโปรแกรมแอบแฝงอยู่ก็ติ๊กมาแล้วกดสแกนพอเรากดปุ๊บเห็นไหมครับมันจะบอกว่าบันทึกงานของคุณเพราะว่าสแกนแบบออฟไลน์เนี่ยจะใช้เวลาสักครู่แล้วก็จะรีสตาร์ทเครื่องคุณด้วยนะครับอันนี้ก็ก่อนจะสแกนเนี่ยก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยสแกนก็หลักๆก็จะคล้ายกับตัวบนก็คือตัวสแกนแบบเต็มนะครับเวลาทำงานเนี่ยเครื่องจะทำงานหนักถ้าเป็นไม่ได้ก็คือพอเรากดเลือกสแกนปุ๊บเนี่ยเราก็หยุดการทำงานซะนะครับนี่คือระบบสแกนไวรัสที่เราควรรู้นะใน Windows 11นะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยสแกนแบบเร็วง่ายๆก่อนเริ่มต้นถ้าเกิดมีโปรแกรมอะไรมีแล้วเค้าเรียกว่าอาการแปลกๆเนี่ยสแกนแบบเร็วก่อนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่างที่ก็บอกก็คือ1เดือนครั้ง2เดือนครั้งหรือ3เดือนครั้งเนี่ยมาสแกนแบบเต็มสักทีนึงนะครับก็ลองดูว่าคุณสะดวกแบบไหนก็สแกนแบบนั้นนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับกับการใช้งาน Windows 11ที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนับสนุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ